สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์คืนนี้ครับ3ทุ่มเวลาดีสำหรับการตั้งวงสนทนาข่าวทุกท่านที่เป็นสมาชิกของสโมสรชุมชนข่าวแห่งนี้ครับวันนี้ข่าวในประเทศต่างประเทศล้วนแต่มีความคึกคักไปตลอดวันเลยครับผมก็เข้าใจครับว่าทุกท่านก็กำลังติดตามว่าเหตุการณ์ที่วัดธรรมกายจะเดินหน้ามีความคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าจะวิเคราะห์กันณนาทีนี้ก็คือเดดล็อกครับยังเผชิญหน้ากันอยู่ต่างคนต่างก็มีรูปแบบของการกดดันซึ่งกันและกันผมก็คิดว่าจากนี้ไปเราจะต้องให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้สังคมนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหาทางออกร่วมกันละครับไม่มีความรุนแรงและต้องไม่มีการกดดันที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลขณะเดียวกันประชาชนก็คาดหวังครับว่าจะต้องมีทางออกฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องเกาะติดตลอดนักข่าวของผมนี่ก็อยู่บริเวณนั้นตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะมีคำสั่งแบน1ใน3สำนักข่าวที่ธรรมกายไม่ให้เข้าไปทำข่าวก็มีเนชั่นก็มีทีนิวส์ก็มีอมรินทร์นิวส์ซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงครับยังไงหน้าที่ของเราต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดต่างประเทศเรื่องใหญ่ครับจีนกับเกาหลีเหนือเมื่อออกมาในลักษณะที่เลิกเกรงใจกันเลิกเป็นมิตรกันผมก็เชื่อว่าจะต้องเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับสากลในระดับโลกจริงๆเพราะว่าเกาหลีเหนือออกมาแถลงการบอกว่าจีนไม่ได้เอ่ยชื่อจีนชัดๆแต่บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่อ้างเสมอว่าเป็นมิตรกับเราและก็แน่นอนพูดต่อไปว่าประเทศนั้นเนี่ยได้ระงับการสั่งถ่านหินเข้าแสดงว่าเป็นการตัดสินใจที่เต้นตามจังหวะของอเมริกาศัตรูอันดับหนึ่งหมายเลขหนึ่งของเกาหลีเหนือคืออเมริกาฉะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเกาหลีเหนือซึ่งเคยถือว่าจีนเป็นพี่จีนเป็นเพื่อนและจีนเป็นผู้โอบอ้อมอารีมาตลอดบัดนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นอีกต่อไปแล้วจีนก็ยังไม่ตอบนะครับในช่วงหลังนี้ตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมานี่ผู้นำของจีนนิ่งมากใช้นโยบายเอาความสยบกลบความเคลื่อนไหวเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวซึ่งจะดูได้ในกรณีของทรัมป์ซึ่งยั่วยุจีนไม่น้อยตั้งแต่ขึ้นมาหลังจากนั้นทรัมป์จึงยอมที่จะใช้วาจาภาษาดอกไม้กับปักกิ่งทำให้ปักกิ่งตอนนี้ก็เย็นลงแต่ว่าล่าสุดนั้นมีข่าวออกมาว่าในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะที่หมู่เกาะสเปรดเล่นั้นจีนได้ก่อสร้างเพิ่มเติมประมาณ12จุดถึง20จุดเป็นสิ่งก่อสร้างบนเกาะเทียมที่จีนได้ขุดเอาดินจากใต้ทะเลมาถมเป็นเกาะใหม่เกาะเทียมและมีการสร้างในสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางตะวันตกเกรงว่าจะเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธแปลว่าจีนนั้นไปตั้งโครงสร้างฐานยิงที่พร้อมที่จะสกัดยิงถ้าหากมีขีปนาวุธมาในเขตอาณาบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจีนถือว่าเป็นของเขาซึ่งก็แปลว่าจีนเร่งรีบมากครับเพราะว่าจีนต้องการทำให้เสร็จต้องการกระชับอำนาจในทะเลจีนใต้ก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะออกมาใช้แนวนโยบายของการรุกเข้ามาในเขตทะเลจีนใต้และประโยคสำคัญล่าสุดเมื่อวานนี้เองที่ทรัมป์พูดซึ่งทำให้ความตึงเครียดจะถูกยกระดับขึ้นอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ครับบอกว่าสหรัฐนั้นจะสร้างกองกำลังแสนยานุภาพทางด้านนิวเคลียร์ให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทุกวันนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าทรัมป์ต้องการจะยืนยันว่าสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเป็น top of the pack pack นี่แปลว่าฝูงหมู่เหล่า top of the pack แปลว่าเป็นผู้นำของฝูงถ้าเป็นสัตว์เป็นม้าเป็นเสือเป็นแพคเนี่ยเขาต้องการเป็นเสือตัวที่1ที่จะนำไปพูดอย่างนี้ก็แปลว่าทรัมป์นี่ขวาและขวาแรงด้วยนอกจากจะเป็นอเมริกาเฟิร์สนอกจากจะถอนตัวเองกลับไปโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจด้านการผลิตต้องการให้บริษัทอเมริกันย้ายกลับไปผลิตที่ประเทศตัวเอง
ก็ยังต้องการที่จะให้มีแสนยานุภาพทางทหารเป็นเบอร์หนึ่งเพราะเขาประกาศว่าจะต้องปราบไอซิสให้สิ้นเสี้ยนหนามแผ่นดินก็แปลว่าเขาจะต้องเพิ่มพลังเพิ่มการสร้างอาวุธอย่างรุนแรงหนักหน่วงงบประมาณทางทหารเชื่อสิครับว่าจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่านอกเหนือจากการที่จะให้ทั้งโลกเห็นว่าอเมริกามีความสามารถในการเป็นอันดับหนึ่งทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ยังจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการจ้างงานเพราะอุตสาหกรรมสงครามอุตสาหกรรมสร้างอาวุธสหรัฐนั้นใหญ่ที่สุดในโลกผลิตแล้วไม่เพียงแต่ใช้เองยังไปขายประเทศต่างๆได้อีกนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมเห็นครับว่าเกาหลีเหนือมีปัญหากับจีนขึ้นมาขณะเดียวกันทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะสร้างแสนยานุภาพทางด้านนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีกเป็นเบอร์หนึ่งโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยขณะที่เกาหลีเหนือนั้นมีปัญหากรณีนี้กับมาเลเซียที่คิมจองนัมพี่ชายต่างบรรดาถูกฆ่าและล่าสุดที่ออกข่าวมาเมื่อเช้านี้นั้นบอกว่าสิ่งที่เอาไปโปะหน้าและตายภายใน2ชั่วโมงนั้นเนี่ยคือ VX Nerve Agent VX Nerve Agent นี่คือสารทำลายประสาทที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำมาหรือว่าเคยผลิตมาเคยประดิษฐ์คิดค้นมาได้รุนแรงกว่าสารซาริน100เท่าสารซารินนี่เมื่อ22ปีก่อนมีกลุ่มศาสนาหัวรุนแรงไปฉีดพ่นในรถไฟใต้ดินในโตเกียวญี่ปุ่นตายไป13คนบาดเจ็บ 6,000 คนจนถึงทุกวันนี้คนที่บาดเจ็บ22ปีผ่านไปยังมีอาการเจ็บป่วยและหายใจไม่คล่องอยู่เลยครับแต่ว่าตายทันทีนั้นเนี่ย13คนซาลินนั่นถือว่าแรงแล้วนะครับปกติก็จะเป็นวัตถุต้องห้ามแต่VX Nerve Agent ที่ตำรวจมาเลเซียบอกว่าใช้ในการสังหารคิมจองนัมนั้นมีอานุภาพทำลายล้างสูงกว่าซาริน100เท่าครับไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีสีด้วยฉะนั้นป้องกันลำบากมากมันแรงถึงขั้นที่ว่าคุณไม่เห็นแล้วก็แค่หยดเล็กๆหยดเดียวปูเข้าไปในผ้าที่เราเห็นภาพใน CCTV ที่มีสาว2คนเดินไล่ล่าตามคิมจองนัมที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์แล้วไปโปะหน้าโปะนิดเดียวครับแล้ววิ่งหนีไปเลยคิมจองนัมโซซัดโซเซไปขอให้พยาบาลที่สนามบินพาไปส่งโรงพยาบาลยังไปไม่ถึงโรงพยาบาลเลยครับเสียชีวิตแล้วพรุ่งนี้เช้าครับสภากาแฟวันเสาร์กับอาทิตย์นี่9โมงเช้านะครับเริ่ม9โมงเช้าจะมีเอ็กซ์คลูซีฟครับเช้านี้ถ้าใครทันก็จะเห็นว่าบรรณาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์ The Star ที่มาเลเซียเข้าสายกับผมแต่ว่ามีเวลาสั้นพรุ่งนี้ผมนัดเขาครับว่าให้เข้ามาวิเคราะห์เบื้องลึกจริงๆของฆาตกรรมโหดฆาตกรรมลี้ลับมหัศจรรย์ที่คิมจองนัมตายที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสายข่าวของสำนักข่าว The Star นี่เข้าไปเจาะตำรวจรัฐบาลรัฐมนตรีมหาดไทยสันติบาลและรวมไปถึงคนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเมื่อตำรวจมาเลเซียยืนยันว่า1ไม่เอาไม่ให้ศพกับเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือสถานทูตที่นั่นส่งรถมากดดันตำรวจมาเลเซียตลอดว่าให้มอบศพไปให้กับเกาหลีเหนือเพื่อตรวจสอบซิมิฉะนั้นเขาจะไม่ยอมรับเพราะจนถึงนาทีนี้เกาหลีเหนือยังไม่ยอมรับว่านี่เป็นคิมจองนัมจริงหรือเปล่านะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นคนสัญชาติเกาหลีเหนือแต่ยังยืนยันว่าต้องเอาศพมาแล้วก็ให้ทางเกาหลีเหนือเป็นผู้ชันสูตรศพจึงจะบอกได้ว่าเป็นใครแต่ว่าทางมาเลเซียไม่ยอมครับบอกว่านี่เรื่องอธิปไตยของฉันเหตุการณ์นี้เกิดที่นี่จึงเป็นเรื่องที่เกิดความระหองระแหงค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นที่ว่านายกรัฐมนตรีนาจิบราซักมาเลเซียบอกว่าทูตเกาหลีเหนือพูดจาก้าวร้าวเกินไปสำหรับนักการทูตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า diplomatically rude เลยนะครับรูทนี่แปลว่าหยาบคายก้าวร้าวผิดจากหลักการการทูตปกติเพราะว่าทูตเกาหลีเหนือคนนี้มาบอกกับรัฐบาลมาเลเซียเลยว่าถ้าคุณไม่ยอมยกศพให้เราคุณมีปัญหาเพราะคุณกำลังทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศและผิดศีลธรรมแต่รัฐบาลมาเลเซียบอกคุณนั่นแหละผิดเพราะว่าคุณจะต้องช่วยเราต้องการ DNA ของญาติฝ่ายผู้ตายญาติฝ่ายผู้ตายก็คือผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสิครับไปขอ DNA มาขอญาติของผู้นำเกาหลีเหนือด้วยแน่นอนว่าเขาไม่ใ
มาเลเซียบอกกำลังตามไล่ล่าผู้ต้องสงสัยจับมาได้ตอนนี้4คนผู้หญิง2คนที่อยู่ใน CCTV ผู้ชาย1คนที่เป็นชาวมาเลเซียผู้หญิงคนหนึ่งถือพาสปอร์ตเวียดนามคนหนึ่งถือพาสปอร์ตอินโดนีเซียส่วนผู้ชายถือพาสปอร์ตมาเลเซียและจับเกาหลีเหนือได้คนหนึ่งแต่ตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียบอกว่าตามล่าอีก4คนและ1ใน4คนนั้นคือเลขานุการโทในสถานทูตเกาหลีที่กัวลาลัมเปอร์ด้วยครับนี่สิครับเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าถ้าหากนักการทูตเกี่ยวข้องกับแผนสังหารแปลว่าแผนนี้มาจากคำสั่งเบื้องบนที่เปียงยางแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับมาเลเซียไม่เท่านั้นครับจีนกับเกาหลีเหนือตอนนี้ก็มีปัญหากันแล้วสหรัฐก็ต้องการรู้อาเซียนทั้งหมดก็ต้องการรู้เพราะมาเลเซียเกี่ยวข้องแล้วและที่สำคัญกว่านั้นคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็ต้องการรู้ว่าใครคือคนบงการสั่งให้ฆ่าคิมจองนำกันแน่และถ้าฆ่าอย่างนี้แปลว่าถ้าสืบสาวราวเรื่องไปถึงผู้นำเกาหลีเหนือได้เนี่ยจะออกหมายจับได้ไหมจะให้ตำรวจสากลไปจับได้ไหมแล้วถ้าจับจะเกิดอะไรขึ้นที่ผมห่วงจริงๆก็คือว่าตอนนี้เกาหลีเหนือเนี่ยทำตัวโดดเดี่ยวมากครับมีปัญหากับอเมริกาแล้วมีปัญหากับมาเลเซียตอนนี้แล้วและก็มีการกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการสังหารฆาตกรรมโหดฆาตกรรมมหัศจรรย์ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดที่กัวลาลัมเปอร์ตอนนี้ล่าสุดก็ออกมาปะทะปะฉะดะใช้วาทกรรมดุเดือดกับจีนซึ่งจะเรียกว่าเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในโลกนี้ก็ได้ฉะนั้นเป็นนโยบายที่ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงมากที่เกาหลีเหนือคิมจองอึนมาประกาศเป็นศัตรูกับจีนนี่เป็นเรื่องที่ผิดไปจากตรรกะผิดไปจากหลักการผิดไปจากผลประโยชน์ของเกาหลีเหนืออย่างแน่นอนชัดเจนถ้าไม่รีบไปขอโทษซะก่อนปรับความเข้าใจกับปักกิ่งซะก่อนผมเชื่อครับว่าปักกิ่งลึกๆแล้วเนี่ยก็มีความหงุดหงิดไม่พอใจเกาหลีเหนือมาระยะหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าทดลองขีปนาวุธก็ไม่ปรึกษาหารือก่อนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งที่จีนก็ไปพยายามที่จะปรามเอาไว้บอกว่าอย่าทำเลยถ้าคุณทำพัฒนามากขึ้นคุณก็จะยั่วยุอเมริกาเขาไม่ยอมหรอกแต่ความจริงลึกๆเนี่ยจีนก็ไม่ยอมเพราะว่าเพื่อนบ้านคุณที่มีผู้นำที่คุณคอนโทรลไม่ได้ที่มีผู้นำที่คุณไม่รู้ว่าอารมณ์แปรปรวนผันแปรเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแล้วพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือยิงขีปนาวุธมาลงในทะเลใกล้ๆบ้านคุณตลอดถึงแม้จะเป็นเพื่อนคุณก็ตามพูดแล้วเขาไม่ฟังก็ต้องแปลว่าคุณต้องมีวิธีการจัดการจึงได้มีข่าวลือไงครับว่าคิมจองนำที่เสียชีวิตเนี่ยผู้พี่เนี่ยพี่ต่างมารดาเนี่ยเป็นคนที่จีนเก็บรักษาดูแลไว้เพื่อจะเป็นตัวแทนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะล้มเองจะถูกปฏิวัติจะถูกลอบสังหารหรือว่าจะถูกกดดันด้วยวิธีใดๆก็ตามแต่เป็นผู้นำไม่ได้เนี่ยก็จะได้เอาคิมจองนำอย่างน้อยที่สุดก็คือลูกคนหนึ่งของคิมจองอิลคนก่อนจีนมีบ้านให้ดูแลให้ค่าใช้จ่ายแต่ว่าเขาก็เข้าออกครับคิมจองนำก่อนที่จะตายที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็เข้าเมืองจีนหมาเก้าเป็นที่พำนักค่อนข้างที่จะถาวรมาสิงคโปร์และล่าสุดก็มาที่มาเลเซียตอนที่ถูกสาวสองคนเอาผ้าไปโปะใส่ยาพิษรุนแรงนี่ก็เตรียมจะไปขึ้นเครื่องบินกลับไปที่หมาเก้าครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วครับว่าแล้วใครจะเป็นคนที่มีสิทธิ์อ้างเป็นเจ้าของศพข่าวที่บอกว่ามีลูกชายของคิมจองนำบินมาจากหมาเก้าเนี่ยตอนท้ายที่สุดผมตรวจสอบดูก็ไม่ยืนยันครับพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าดาโตะหว่องชุนไวซึ่งเป็นบรรณาธิการใหญ่ของเดอะสตาร์มาเลเซียจะมาเข้าสายสดกับเรา exclusive สดจากกัวลาลัมเปอร์และจะมาวิเคราะห์เบื้องหลังให้ได้ฟังกันชัดๆก็จะบอกได้เลยครับว่าที่นี่ที่เดียว Facebook Live ที่ผมทำนี่จะเป็นที่เดียวที่จะมีการวิเคราะห์เบื้องลึกจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทีมข่าวของ The Star เจาะเรื่องนี้อย่างละเอียดส่งทีมทุกโต๊ะมาระดมพลเพื่อจะทำข่าวนี้เพราะนี่ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ชุนไหวก็บอกผมครับว่าเว็บไซต์
ล่มไปหลายทีเพราะคนเข้ามาต้องการรู้รายละเอียดทุกขั้นทุกตอนเปรียบเทียบกับตอนที่เครื่องบิน MH370 ของ Malaysia Airlines ที่หายไปทุกวันนี้ยังไม่เจอนะครับใครที่ติดตามข่าวนี้ผมแจ้งให้ทราบครับว่ายังไม่เจอและข่าวช่วงนั้นเนี่ยเป็นข่าวที่ร้อนแรงทุกคนต้องการติดตามเข้าไปในเว็บไซต์ก็ล่มแล้วล่มอีกคราวนี้ข่าวเรื่องคิมจองนำตายนี่แรงกว่านั้นครับคนเข้าไปเช็คข่าวเข้าไปสอบถามข้อมูลเข้าไปตรวจสอบข่าวตลอดเวลาเนี่ยพังแล้วพังอีกเว็บไซต์เพราะว่าเต็มเกินสมรรถภาพที่ระบบเว็บจะรับได้ความสนใจจึงมีสูงมากฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าอย่าพลาดครับ9โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์สภากาแฟเราเริ่ม9โมงนะครับวันปกติ8โมง9โมงเพื่อท่านจะได้สบายสบายวันหยุดดั้งสิบจิบกาแฟไปสนทนาไปและมีเวลาเช้าจะทำอะไรออกกำลังกายดูอะไรต่างๆนานา9โมงแล้วก็มาตั้งวงกันท่านก็จะเป็นมือถือจะเป็นแล็ปท็อปก็เข้ามาใน Facebook Live เราก็จะได้ตั้งวงสนทนากันซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มีประเด็นที่ร้อนๆที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดจริงๆและเราก็จะรู้ลึกเราก็จะสามารถวางแนวทางของการตีความเกาะติดข่าวนี้อย่างลุ่มลึกต่อเนื่องครับคืนนี้มีนัดหมาย 3:30 คนนี้เป็นหนุ่มที่ผมเชื่อว่าพวกเราสนใจว่าเขาจะเอาอย่างไรต่อไปทายาทของคุณบรรหารศิลปอาชาครับคุณท็อปคุณวราวุฒิศิลปอาชาตอนนี้เข้ามารับหน้าที่ต่อจากคุณพ่ออย่างไรพรรคการเมืองที่พ่อตั้งมาสุพรรณบุรีจังหวัดที่พ่อได้สร้างขึ้นมาเป็นฐานเสียงและเป็นที่ที่ทำกิจกรรมมาตลอดชีวิตของคุณพ่อนั้นคุณท็อปจะรับช่วงต่อไปอย่างไรนอกจากนั้นคุณท็อปคุณวราวุฒิก็ยังเป็นประธานสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรีด้วยนะครับทำไมนักการเมืองไทยจึงไปจัดเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลกันหลายๆจังหวัดมีเหตุผลอะไรมีประโยชน์อะไรและมีเป้าหมายอย่างไรเดี๋ยวคืนนี้ครับอีกประมาณสัก15นาทีคุณท็อปก็จะเข้ามาพร้อมที่จะพูดคุยกับพวกเราเตรียมคำถามไว้นะครับโดยเฉพาะแฟนๆที่ติดตามเรื่องฟุตบอลสโมสรต่างๆเนี่ยสนใจอยากจะถามคุณท็อปด้วยตัวเองในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนักเตะบ้างเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังการบริหารบ้างแต่แน่นอนก็ต้องมีคนสนใจว่าแล้วทายาทคุณบรรหารจากนี้ไปจะทำอะไรกับการเมืองจะลงสมัครไหมเตรียมแผนอย่างไรเรื่องปรองดองนี่คุณท็อปในฐานะเป็นลูกชายคุณบรรหารนี่มีแนวคิดอย่างไรเกี่ยวกับการปรองดองที่จะให้การเมืองกลับมาสู่ภาวะปกติสู่การเลือกตั้งที่จะสามารถตอบโจทย์ของประชาชนต่างๆได้ฉะนั้นเดี๋ยวครับอีกสัก10นาทีเราก็จะไปตั้งวงสนทนากับคุณท็อปพรุ่งนี้เช้าสดมาจากมาเลเซียเรื่องที่ทุกคนต้องติดตามและจากนี้ไปอีกหลายวันหลายคืนนี้ได้วางตัวสำหรับคนที่สนใจเป็นสมาชิกเราและติดตาม Facebook Live เช้ากับค่ำเนี่ยอยากจะมาตั้งวงสนทนามากทั้งคนในวงการธุรกิจวงการบันเทิงวงการศิลปินวงการการเมืองทุกวงการเราจะมีคนที่อยู่ในแวดวงต่างๆมาร่วมสนทนากับเราแล้วครับคึกคักมากเลยครับตั้งแต่เราตั้งวงขึ้นมานี่มีคนได้ดูมีคนได้ตรวจสอบและมีคนได้ติดตามเราอย่างน่าประทับใจน่าทึ่งมากเลยครับทักทายกันหน่อยครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างครับคุณ Deep Purple บอกว่าจะไปอยู่ซัปโปโรน่าคุณวิชัยบอกว่าจีนกล้าประกาศลงทุนในเกาหลีเหนือสัก1,000 ล้านดอลลาร์ไหมครับเขาจะมีกินมีใช้มีหน้ามีตาเนี่ยน่าสนใจคุณอัมพันธ์บอกว่าทำฟุตบอลต้องมีใจรักและสร้างความนิยมครับเดี๋ยวได้ถามคุณท็อปว่ามันยากไหมอ่ะการทำทีมฟุตบอลแล้วมันในแง่ธุรกิจมันเป็นอย่างไรแล้วในแง่ของการเมืองมีไหมบางคนก็บอกผมครับว่านักการเมืองไปสร้างทีมฟุตบอลเนี่ยเป้าหมายหลักข้อหนึ่งก็คือว่าจะเป็นฐานเสียงในการเลือกตั้งจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าทีมฟุตบอลจะทำให้นักการเมืองได้รับการเลือกตั้งคุณไพศาลบอกดีครับเสาร์อาทิตย์ได้รับอาหารสมองด้วยใช่ครับคุณไพศาลบอกว่าติดตามอยู่ชัดเจนนะครับคืนนี้อินเทอร์เน็ตไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับ
ผมไม่ทราบว่าทำไมตอนเช้ามีปัญหามากกว่ากลางคืนแต่ว่าก็แน่นอนผมกำลังให้ทุกค่ายของบริษัทเทเลคอมมานำเสนอหน่อยว่าใครสามารถทำให้อินเทอร์เน็ตราบรื่นชัดเจนอยู่ใน 4G จริงๆหรือว่า 5G ได้แล้วหรือยังคุณนวพรบอกแขกรับเชิญ Exclusive มากๆแปลด้วยนะเขาพูดเร็วใช่ครับก็แปลแล้วก็เป็นนักข่าวความจริงเนี่ยเขาไต่เต้ามาจากนักข่าวครับคุณชุนไหวไต่เต้าจนทุกวันนี้เป็น CEO ของกลุ่ม The Star ซึ่งมีหนังสือพิมพ์ The Star ที่ขายดีที่สุดในมาเลเซียครับเขาพูดจาสไตล์แบบมาเลเซียนี่แหละครับเร็วแล้วก็เพราะว่าเป็นนักข่าวรู้อะไรเยอะก็อยากจะเล่าผมก็จะชะลอเขาแล้วก็จะแปลให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกับเขาด้วยครับเพราะว่าเขาจะมองมุมมองหนึ่งผมก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งเพื่อที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์รอบด้านให้พวกเราได้ฟังกันนะครับคุณตุ๋นบอกว่าสุพรรณสัญญาณชัดเจนเดี๋ยวคุณตุ๋นอยู่สุพรรณนี่เดี๋ยวต้องเข้ามาถามคุณท็อปนะครับถามคุณท็อปในปัญหาเกี่ยวกับสุพรรณข้อมูลเกี่ยวกับสุพรรณคุณพานุพลบอกฮ่องกงชัดเจนขอบคุณครับที่ฮ่องกงมีเรื่องอื้อฉาวใช่ไหมอดีตผู้ว่าที่ถูกศาลจำคุกเพราะคอร์รัปชันติดคุกตั้ง20เดือนเกือบจะ2ปีเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตอนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ว่าหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนี่ยถูกจับได้ว่ามีเรื่องประพฤติมิชอบที่ฮ่องกงก็เป็นข่าวคราวฮือฮากันพอสมควรทีเดียวครับคุณซาฟารีบอกทำทีมฟุตบอลเป็นฐานเสียงได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ถามคุณท็อปดูคุณรัชพงศ์บอก DC ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับที่ DC นี่ล่าสุดนี่ข่าวที่อื้อฉาวมากข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่แหละครับก็คือ FBI เนี่ยถูกทำเนียบข่าวของทรัมป์ไปกดดันบอกว่าคุณออกมาปฏิเสธข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์กับรัสเซียสิที่ทางคณะของทรัมป์เนี่ยถูกกล่าวหามองว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับรัสเซียมากทำเนียบข่าวต้องการให้ FBI ซึ่งเป็นมืออาชีพเรื่องข่าวกรองออกมาปฏิเสธข่าวออกมาบอกว่าไม่จริงปรากฏว่า FBI ไม่ยอมทำครับ FBI บอกว่าข้อมูลของเขาเนี่ยยังมีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าทีมที่เข้ามาบริหารประเทศที่นำโดยทรัมป์เนี่ยยังมีความเชื่อมโยงอยู่กับรัสเซียซึ่งทำให้เป็นประเด็นปัญหาที่เขาต้องตรวจสอบสอบสวนต่อไปอยู่ดีๆจะมาให้ลบข้อมูลเหล่านี้แล้วบอกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ย FBI เขาบอกเขาทำไม่ได้คอยดูครับว่าทรัมป์จะยั่วแน่นอนแล้วทรัมป์จะจัดการกับ FBI อย่างไรเพราะถ้าทรัมป์ปลดเลยบอกว่าคุณไม่เชื่อคำสั่งผมปลดคุณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแน่นอน whistleblower คนที่เป่านกหวีดคนที่จะเอาความลับข้างในมาเปิดเผยเนี่ยก็พร้อมที่จะออกเพื่อจะมาฟ้องประชาชนตรงนี้แหละครับที่น่าติดตามน่าที่จะได้ดูครับว่าแล้วทรัมป์จะไปบังคับให้ฝ่ายข่าวกรองเขาพูดหรือทำอะไรที่เขาไม่อยากจะทำหรือทำไม่ได้หรือเปล่าคุณต้นฟ้าจากเวียดนามชัดเจนนะครับคุณณภัทรสวัสดีจากปักกิ่งเช่นเคยครับรู้สึกสัญญาณจะเริ่มสะดุดนิดหน่อยทางนี้ก็ยังดูโอเคนะครับอยู่ที่ว่าสัญญาณที่ปักกิ่งจะเป็นอย่างไรคุณณภัทรตอนนี้ที่ปักกิ่งยังใช้ VPN ได้นะครับข่าวที่ว่าทางการอาจจะไม่ยอมให้ใช้แล้วนี่ไม่ทราบว่ากระทบคนที่อยู่เมืองจีนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจะเข้ามา Facebook เข้ามา Twitter เข้ามา Google จะเข้ามาไม่ได้ถ้าหากใช้ระบบอินเทอร์เน็ตปกติต้องใช้ระบบปีนข้ามกำแพงจีนโดย VPN ต้องคอยดูครับคุณมีนาบอกเบลเยียมชอบคุณสุทธิชัยมากดูทุกวันขอบคุณมากครับติดตามนะครับผมก็จะพยายามครับที่จะให้ข้อมูลข่าวสารมาเล่าเบื้องหลังของข่าวชวนคนที่เขาชัดเจนเกี่ยวข้องกูรูทุกภาคส่วนเมื่อคืนนี้ใครดูท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติอาจารย์สรัญก็จะรู้นะครับว่าดาราศาสตร์สำคัญอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ของไทยนี่มีความสามารถอย่างไรและความคิดอ่านของอาจารย์สรัญเรื่องการศึกษานี่หลายๆท่านชอบมากและหลายๆท่านบอกว่าถ้าจัดมีตติ้งไปดูดาวให้อาจารย์สรัญเป็นคนนำทางแล้วก็สอนให้เราดูดาวและไปนั่งตั้งวงพูดคุยกันนี่จะไปร่วมด้วยนี่ผมกำลัง
บอกกล่าวมาว่าใครสนใจนะครับคงจะไปเยอะๆไม่ได้นะครับฉะนั้นคงต้องจำกัดจำนวนหนึ่งใครเสนอแสดงความสนใจเข้ามาก่อนคุณเบียร์ผู้ประสานโปรดิวเซอร์ของเราก็จะช่วยประสานแล้วก็ดูว่าจะจัดเป็นกลุ่มอย่างไรดอยอินทนนท์ครับอาจารย์สรานบอกว่าที่นั่นดูดาวจักรวาลชัดที่สุดแต่ผมคิดว่าคงต้องเลือกวันเลือกเดือนด้วยใช่ไหมครับว่าอากาศช่วงไหนเหมาะที่สุดสำหรับการที่ไปถ้าไปกันได้อย่างน้อยกลุ่มเล็กๆจากพวกเราเนี่ยก็จะได้ไปพบปะสังสรรค์ได้เจอหน้ากันแล้วก็นั่งได้คุยกันกับอาจารย์สรันซึ่งพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์ดาวเคราะห์เจ็ดดวงที่พบใหม่ที่อาจจะเหมือนกับโลกอาจจะมีเอเลียนอาจจะมีชีวิตอยู่ที่นั่นเนี่ยก็น่าติดตามน่าสนใจครับว่าถ้าเราพบกันอย่างนี้ในกิจกรรมต่างๆบางคนก็บอกอ้าวที่ท่านวอบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมไปทำวิปัสสนาไปเรียนกับท่านอาจารย์ที่วัดที่เชียงรายเชิญตะวันเนี่ยจะไปด้วยก็ลองดูนะครับว่าใครสนใจอะไรเพราะว่ารายการของเรานี่ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้รู้ก็สนใจและพร้อมจะมาร่วมกิจกรรมกับเราพร้อมจะมาตั้งวงสนทนากับเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราแล้วถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกันได้ผมก็จะเป็นคนประสานให้เพื่อพวกเราจะได้ไปในจุดทำกิจกรรมที่ปกติถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่มีใครประสานให้ก็อาจจะลำบากหน่อยแต่นี่สำหรับผู้ที่มาตั้งวงสนทนาข่าวทุกวันเนี่ยก็น่าจะไปร่วมกันได้นะครับคุณจิรวุฒินครสวรรค์บอกว่าชัดเจนดีเช่นเดียวกันฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมกันตั้งวงครับเดี๋ยวคุณท็อปมาจะได้ช่วยกัน